เปิดดวงปี2024 3สิ่งวุ่นๆในปีนี้ของคนมิถุนอันดับที่1ออกจากงานคนมิถุนในปีนี้นะคะดาวประจำตัวดาวพระพุธเนี่ยจะโคจรเดินผิดปกติ3รอบ3ช่วงเวลาซึ่งแต่ละช่วงเวลาก็จะไปกระทบกับเรื่องต่างๆไม่เหมือนกันในช่วงแรกนะคะก็คือช่วงประมาณมีนาถึงพฤษภาค่ะดาวพระพุธจะโคจรมาสัมพันธ์กับเรื่องของการงานแต่ว่าจะเดินโคจรผิดปกติเนี่ยก็คือเดือนมีนาคมเมษายนนะคะซึ่งดาวพระพุธเนี่ยเป็นตัวแทนของตัวเราเป็นเรื่องของการสื่อสารการเจรจาคำพูดการค้าการคิดวิเคราะห์ซึ่งสัมพันธ์กันกับตัวเรานะคะเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวประจำตัวจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการงานมีนาเมษาคุณจะต้องระมัดระวังว่าคุณอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจนถึงเรียกว่าทะเลาะกันได้เลยกับเจ้านายของคุณแต่ในช่วงเวลานั้นดาวพฤหัสเนี่ยซึ่งเป็นดาวสุภเคราะห์ยังโคจรให้คุณอยู่ก็เลยทำให้ในช่วงมีนาเมษาถึงแม้ว่าคุณจะทำอะไรผิดพลาดพูดผิดคิดผิดขายผิดเจรจาผิดเอกสารผิดก็ยังถือว่าดาวพฤหัสยังคุ้มครองอยู่แต่พอหลังจากนั้นในเดือนพฤษภาคุณอาจจะต้องระวังนะคะตามรูปดวงตัวอย่างนะคะในเดือนพฤษภาเนี่ยดาวพฤหัสที่เป็นตัวแทนของประธานฝ่ายสุภเคราะห์เนี่ยจะโคจรออกละจากช่องราภะเข้าสู่จุดวินาศซึ่งดาวพฤหัสดันเป็นเรื่องของการงานด้วยเมื่อดาวโคจรย้ายเนี่ยก็จะมักส่งอิทธิพลทันทีนะคะซึ่งจะทำให้ช่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยเรื่องของการงานของเราเดินเข้าสู่จุดอับเดินเข้าสู่จุดวินาศมันคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแตกหักเสียหายแล้วพอเรามาดูในช่องการงานนะคะดาวประจำตัวของคุณดาวพุธเนี่ยก็ยังโคจรร่วมกันกับดาวคู่ศัตรูถึง2ดวงก็คือดาวราหูและดาวอังคารซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูที่ทำร้ายคุณนะคะทำให้ในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะเรื่องของการงานของคุณอาจจะมีปัญหาอาจจะมาจากสิ่งที่คุณทำมาก่อนหน้านั้นในเดือนมีนาเมษาแล้วมันก็มาประทุขึ้นนะคะคุณอาจจะทำผิดพลาดมากขึ้นนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีปัญหาหรือมีศัตรูมากขึ้นไปอีกนะคะแน่นอนว่าหนึ่งคือเจ้านายของคุณนะที่อาจจะรู้สึกว่าไม่พอใจนะกับสิ่งที่คุณทำหรือคุณอาจจะทำอะไรผิดพลาดเพิ่มขึ้นมาอีกทำให้ครั้งนี้เกิดความเสียหายมากจนสุดท้ายนะคะคุณอาจจะถูกไล่ออกหรือคุณอาจจะลาออกเองนะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเรื่องของงานเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบางอย่างซึ่งดาวอังคารนะคะมาจากคำว่าอริแปลว่ามันมีอุปสรรคมันมีศัตรูส่วนดาวพุธเนี่ยนะคะนอกจากว่าเป็นดาวประจำตัวคุณแล้วยังเป็นดาวประจำของเรื่องของคำว่าพันธุซึ่งแปลว่าบ้านหรือรถก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณทำงานแล้วคุณใช้รถบริษัทเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะเอารถเนี่ยนะคะไปเกิดความเสียหายเฉียวชนนะคะหรือว่าใช้รถคุณไปในทางที่ผิดนะคะแล้วก็นายอาจจะจับได้สมมติว่าคุณทำเรื่องของคาร์โก้โกดังนะคะอาจจะไปใช้แบบว่าเอาเรื่องส่วนตัวผสมกับเรื่องงานแล้วถูกจับได้พันธุเนี่ยยังแปลว่าสถานที่ที่เราเข้าไปอยู่นะคะที่มันเป็นที่ปิดมิดชิดอย่างรถเรือเครื่องบินโกดังหรือการออกบูธหรือแม้แต่ในสำนักงานเองนะคะสมมติว่าคุณได้ไปออกบูธในที่ต่างๆนะคะในช่วงเวลานั้นมันก็อาจจะมีเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของเอกสารสัญญาเรื่องของการคำนวณรายรับรายจ่ายนะหรือปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้จากสิ่งที่คุณไปทำทำให้เกิดเรื่องของความขัดแย้งกับตัวเจ้านายได้นะคุณสมมติว่าคุณคิดคำนวณไปออกบูธนะขายของผิดคำนวณ PO ผิดนะก็นายคุณก็อาจจะไม่อารุ่มอร่วยคราวนี้อาจจะให้คุณจ่ายมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะสุดท้ายแล้วก็อาจจะเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังยาวนานนะทำให้เกิดเรื่องของความเสียหายแล้วคุณสุดท้ายคุณรู้สึกว่าคุณเครียดมากทุกข์มากคุณก็เลยอาจจะตัดสินใจนะงั้นฉันออกเลยละกันเอาเป็นว่ามีนาเมษามันจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการที่เราทำอะไรบางอย่างอาจจะผิดไปแล้วเดือนพฤษภาอาจจะเป็นจุดเขาเรียกว่าคลายแม็กซ์นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้แล้วนะคะว่ามีนาเมษามันมีโอกาสจะผิดพลาดในเรื่องของเนื้องานได้นะก็จะต้องระมัดระวังด้วยนะคะก็ขอให้คุณโชคดีค่ะเปิดดวงปี2024 3สิ่งวุ่นๆในปีนี้ของคนมิถุนอันดับที่2เสียทรัพย์
ที่ได้แจ้งไปแล้วนะคะว่าดาวพระพุธเนี่ยซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณจะเดินโคจรผิดปกติ3รอบในปีนี้นะคะรอบที่แล้วสัมพันธ์กับเรื่องของการงานนะคะรอบนี้นะคะสัมพันธ์กันกับเรื่องของการเงินนะคะซึ่งดาวพระพุธเนี่ยจะโคจรเดินผิดปกติตั้งแต่ช่วงปลายมิถุนายนจนถึงต้นสิงหาคมอยู่ในช่องการเงินของคุณรายจ่ายมันอาจจะมีมาแบบที่เราไม่ได้คาดฝันนะคะอาจจะเป็นรายจ่ายจากที่เรานะจะต้องจ่ายเองหรือจากครอบครัวของเรานี่บ้านนี่รถนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเรื่องของการงานมานะคะแล้วเราอาจจะต้องเคลียร์หนี้อะไรบางอย่างที่เราทำผิดพลาดไปกับสิ่งที่เราทำมานะคะตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาถึงพฤษภาแล้วก็จะต้องกลับมาเคลียร์มาใช้ในช่วงเวลานี้หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าปัญหาอะไรก็ตามที่คุณมีมาในช่วงเดือนมีนาถึงพฤษภากับลูกค้าแล้วอาจจะเรียกเก็บหรือทำอะไรไม่ได้ในช่วงเวลานั้นก็กลับนะคะที่จะได้มาตกลงคุยหรือมาพูดหรือมาเคลียร์แต่มันจะเป็นในเชิงมองว่าเป็นในเชิงเนกาทีฟมากกว่าโพซิทีฟนะคะเพราะว่าการที่ดวงดาวโคจรเดินผิดปกติอะค่ะอยู่ในช่องไหนก็มักจะให้คุณไปในเชิงของทางลบนะคะในช่องนั้นซึ่งปัจจุบันน่ะดาวพุธซึ่งเป็นตัวเราดันมาโคจรสัมพันธ์กับเรื่องของการเงินแถมในช่วงเวลาเดือนสิงหาคมเนี่ยค่ะดาวอังคารก็จะโคจรกลุ่มลัคนาของเราซึ่งอังคารมาจากคำว่าอริแปลว่าอุปสรรคปัญหาศัตรูนะเข้ามาถึงตัวเราแล้วเราก็มีเรื่องของปัญหาเรื่องของหนี้สินหรือการที่แบบเป็นการแสดงคุณค่าในตัวเองเพราะว่าช่องกระดุมพาหะมันเป็นช่องที่อยู่นำหน้าลัคนาของเรานะคะเราจะต้องใช้คำพูดการเจรจาเอกสารสัญญาการสื่อสารทุกอย่างเพื่อที่จะพิสูจน์นะในสิ่งที่เราเคยทำมานะหรือถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรในช่วงเวลานั้นมันเหมือนแบบเราจะต้องพยายามเคลียร์ตัวเองมากๆพยายามจะพูดพยายามที่จะโน้มน้าวเพื่อให้คนเข้าใจตัวเรามากที่สุดนะเช่นบางทีคุณอาจจะทำอะไรแบบผิดพลาดก็ได้นะคะพยายามที่จะใช้ปากวาจาหรือการสื่อสารเนี่ยเพื่อที่จะเคลียร์ปัญหาต่างๆรวมถึงถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของปัญหาทางการเงินสมมติว่าคุณอาจจะมีหนี้บ้านหนี้รถนะคะหรืออะไรก็ตามที่คุณจะต้องจ่ายมันจะต้องใช้เหมือนแบบคำพูดหรือการสื่อสารของเราพยายามมากๆเลยนะที่แสดงตัวตนของเราออกมาเพื่อให้แบบไปในทางที่มันดีขึ้นนะคะทีนี้ดาวพระพุธเนี่ยนะคะก็จะโคจรเป็นปกติเนี่ยช่วงประมาณเดือนสิงหาคมนะคะแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยคุณก็อาจจะยังรู้สึกมีความกังวลหรือทุกข์ใจอยู่นะเพราะว่าดาวศุกร์คือเรื่องของความสุขทางใจอ่ะโคจรเล็งกันกับดาวเสาร์นะคุณจะมีความรู้สึกว่าเครียดกับสิ่งที่คนรอบด้านตัดสินคุณอาจจะเป็นผู้ใหญ่ภายในบ้านเราเป็นญาติพี่น้องนะที่สมมติว่าคุณออกจากงานอ่ะเขาก็อาจจะแบบเอ๊ะทำไมแบบเราถึงเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมาเมาส์มาสอนมาสั่งนะคะหรือว่าช่วงนั้นน่ะพอเราออกจากงานเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินใช่ไหมคะก็อาจจะต้องแบบเอาบ้านเอารถไปจำนองหรือต้องแบบว่าคอยคุยกับทางครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบให้ช่วยเหลือคุณยังไงได้บ้างกับอุปสรรคที่คุณเกิดขึ้นอันนี้ถ้าเป็นปัญหาในครอบครัวแต่ถ้าเป็นปัญหาในการงานอ่ะคุณก็อาจจะทำงานอะไรบางอย่างที่มันผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะก็จะต้องมาเคลียร์ตัวเองมาพิสูจน์ตัวเองนะมาแก้ไขอะไรต่างๆแบบด้วยตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าค่อนข้างเครียดกับสภาวะรอบด้านนะเพราะว่าดาวศุกร์กับดาวเสาร์ที่เล็งกันนี่แหละมันก็คือคนที่อยู่รอบข้างในชีวิตเรานะทำให้เราเกิดเรื่องของความทุกข์ใจในบ้านก็คือพ่อแม่ญาติพี่น้องนอกบ้านก็คือเจ้านายเพื่อนร่วมงานถ้ามองว่าที่เด่นๆเลยเนี่ยก็คือเดือนสิงหาคมนะสำหรับรอบที่2นะคะเพราะว่ามันเหมือนแบบตัวเราเริ่มอ่อนแรงอ่ะตั้งแต่ปลายมิถุนาถึงต้นสิงหาแล้วพอเดือนสิงหาแบบหลังจากวิกที่2ไปเนี่ยนะคะมันก็จะมีความรู้สึกอึดอัดกดดันนะคะแล้วหลังจากนั้นน่ะดาวอังคารที่ทับลัคนาคุณน่ะนะคะเขาก็จะโคจรย้ายมาอยู่ในจุดการเงินแล้วก็จะโคจรผิดปกติไปถึงต้นมกรา68อ่ะคือยาวนานมากเลยในช่องการเงินน่ะที่สัมพันธ์ถึงตัวคุณถึงครอบครัวถึงเรื่องของหนี้สินอุปสรรคอะไรก็เลยอยากจะให้คนมิถุนเนี่ยนะคะช่วงต้นปีอ่ะมันเหมือนเป็นจุดอะไรที่ดีๆสำหรับคุณนะเพราะว่าดาวพฤหัสยังคอยคุ้มครองแต่พอพฤหัสย้ายอ่ะพฤษภามันจะค่อยๆเริ่มมีจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้วนะคะคุณต้องเวทเนาะเวทน้ำหนักสมมติว่าคุณมองว่าชีวิตคุณหูช่วงต้นปีมันดีมากเลยนะคะอย่างบางทีคุณไม่ถูกกันกับนายอย่างเงี้ยเออไม่เป็นไรฉันมันเป็นช่วงขาขึ้นแล้วก็ออกเลยจ้ะแล้วก็เทเลยอะไรเงี้ยแล้วคุณอาจจะหางานไม่ได้หรือคุณอาจจะได้ที่ไม่ดีเท่าหรือว่าถ้าเกิดคุณขัดแย้งกับเจ้านายคุณไม่ได้ออกคุณอาจจะมีเรื่องของความบาดหมางยาวนานอะ
หรือปัญหากับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราทำงานอะไรผิดพลาดใช่ไหมคะมันก็จะเป็นปัญหาแบบยาวนานต่อเนื่องแล้วก็จะเป็นสิ่งอะไรที่เราจะต้องมาแบบเหมือนพิสูจน์ตัวเองหรืออาจจะต้องแบบชดใช้หรือจะต้องแบบว่ามีความแบบทุกข์เกิดขึ้นในภายหลังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจุดที่ต้องระวังของคุณอะอะไรก็ตามที่คุณทำในช่วงควอเตอร์แรกจะต้องระมัดระวังให้มากก็เป็นกำลังใจให้นะคะเปิดดวงปี2024 3สิ่งวุ่นๆในปีนี้ของคนมิถุนอันดับที่3เจ้ากรรมนายเวรมาดูกันนะคะว่าในช่วงปลายปีเนี่ยนะดาวพุธเนี่ยซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณนะคะก็จะเดินโคจรผิดปกติอยู่ในคำว่าอริค่ะซึ่งท่านจะย้ายเข้ามาสู่ภพอริเนี่ยในวันที่24ตุลาคมเดินผิดปกติไปจนถึง4ธันวาคมแล้วหลังจากนั้นก็อยู่แช่นะคะที่คำว่าอริเนี่ยยาวไปจนถึงมกรา68แสดงว่าตัวเราเนี่ยนะคะในช่วงควอเตอร์สุดท้ายของปีเนี่ยตกอยู่ในช่องเสียแบบยาวนานนะแล้วยังไม่พอในช่วงเวลานั้นดันมีดวงดาวที่เป็นดาวคู่ศัตรูของคุณคืออังคารและราหูเนี่ยโคจรทำมุมเป็นตรีโกณทรงอิทธิพลถึงตัวคุณเหมือนคุณแบบตกอยู่ในโคลนอะแล้วข้างบนโคลนนั้นอะนะคะก็จะมีเสือนะมีงูเนี่ยคือจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้มันเหมือนแบบว่ามันถูกติดอยู่ในกับดักอะไรบางอย่างนะคะซึ่งทั้งราหูและอังคารเนี่ยเหมือนกับมีอิทธิพลกับคุณมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะเช่นอย่างราหูเนี่ยมาจากเรื่องของคำว่าเจ้านายนะหรือคำว่าผู้ใหญ่ที่คุณนับถือคนที่มีอิทธิพลมากกว่าคุณนะคะมันเหมือนมันมีปัญหากันมาตั้งแต่ช่วงควอเตอร์แรกนะคะแล้วมันก็อยู่ที่วิธีการแก้ไขของคุณนั่นแหละนะคะเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะต้องกลับมาเจอหรือกลับมารับในสิ่งที่คุณทำกันกับเขาอีกทีเนี่ยในช่วงปลายปีนี้ตอนที่ดวงดาวมันทำมุมสัมพันธ์กันแล้วในช่วงเวลานี้นะคะก็มองว่าคุณน่ะจะสู้เขาไม่ได้นะเพราะว่าตัวเราเดินอ่อนแรงตัวเราโคจรตกช่องเสียแล้วก็มีคู่ศัตรูถึงเราถึง2ดวงนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงต้นปีถ้าเกิดคุณจะหือกับใครก็ตามที่มีอำนาจมากกว่าคุณนะคะก็อาจจะได้ไม่คุ้มเสียเอางี้ละกันได้ไม่คุ้มเสียอย่าให้คุณทำแล้วก็ตามแบบทำแล้วเราไม่เสียใจภายหลังอ่ะหรือคอมโพไมซ์ที่สุดนะเพราะว่าดูแล้วในช่วงปลายปีอ่ะดาวตัวเรากับดาวเจ้านายหรือผู้ใหญ่กว่าเราเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณเป็นเจ้านายตัวเองนะก็จะต้องแบบระวังอะไรก็ตามที่แบบเราทำอ่ะกรรมะคือการกระทำของเราอ่ะมันเหมือนมันจะฟีดแบ็กกลับมาในช่วงปลายปีแล้วทำให้เราเกิดเรื่องของตัวอุปสรรคหนี้สินอันเนี้ยต้องระวังนะคะอังคารเนี่ยจะอยู่ในช่องการเงินนะแสดงว่าเรื่องของเงินคุณเนี่ยมันจะต้องมีรายจ่ายเนี่ยออกมาตั้งแต่ดาวอังคารอ่ะมาอยู่ตรงนี้ละซึ่งอังคารมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เดือนตุลาแล้วก็จะมาส่งอิทธิพลถึงคุณปลายตุลาพฤศจิกาธันวาไปจนถึงมกราปีหน้าปัญหาเรื่องของการเงินที่อาจจะแบบรายรับรายจ่ายไม่ตรงกันมีเรื่องที่จะต้องเคลียร์ต้องเสียอะไรออกไปอีกนะแถมดาวศุกร์ในช่วงเวลานี้ค่ะดาวศุกร์คือเรื่องของความสุขนะโคจรเข้าสู่จุดอริเหมือนกันเป็นช่วงที่เราคือพวกอาจจะไม่มีนะไม่มีความสุขเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาซ้ายขวาหน้าหลังมาลุมเราอ่ะอันนี้พูดเป็นไกด์ไลน์นะพอคุณมิถุนฟังคลิปนี้คุณก็จะได้รู้ว่าอ๋อตัวเรานะในปีนี้เราจะโคจรเข้าสู่จุดใดนะการงานเราก็จะได้ระมัดระวังในสิ่งที่เราทำไม่ว่าคุณจะทำงานหรือคุณจะทำอะไรสิ่งที่เราทำอาจจะมีผลกระทบอะไรบางอย่างกับเราในช่วงปลายปีการเงินการลงทุนนะมันอาจจะมีเรื่องของการตึงเครียดพอคุณรู้แล้วค่ะคุณก็จะได้ระมัดระวังในช่วงเวลาที่แจ้งเนาะจริงๆดาวพุธน่ะเป็นดาวรายเดือนซึ่งในแต่ละปีเขาก็จะเดินโคจรผิดปกติอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าแต่ละปีอ่ะจุดที่ท่านเดินโคจรผิดปกติอ่ะมันจะขึ้นอยู่กับช่องที่เข้าไปสัมพันธ์กับดาวที่เข้าไปร่วมบังเอิญว่าปีนี้ดันมาสัมพันธ์กับเรื่องที่มันเป็นเรื่องหลักในชีวิตมนุษย์เนาะก็คือเรื่องกิจการการงานเรื่องการเงินใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเรื่องของอุปสรรคปัญหาแล้วดันมาโคจรสัมพันธ์กับงานกับเงินอีกอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการเน้นย้ำว่างานเงินเจ้านายสิ่งเนี้ยที่คุณอาจจะต้องระวังคำพูดเอกสารสัญญาการสื่อสารการเจรจานะบางทีพูดไปบาดแล้วอ่ะมันเอาคืนไม่ได้นะคะเป็นคำแนะนำละกันนะคะว่าคุณอาจจะเจอสิ่งนี้ในปีนี้คุณก็จะได้ระมัดระวังนั่นเองนะคะโอเคก็ขอให้คนมิถุนนะคะ
ถ้าทำสิ่งใดแล้วนะไปเป็นไปด้วยความถูกต้องนะดาวพุธคือศีลข้อ4เนาะใช้ปิยวาจานะในการแก้ปัญหาสิ่งใดที่เราพูดออกไปแล้วไม่มีประโยชน์ไม่ต้องพูดนะเราก็ทำด้วยแบบสติตรึกตรองที่ดีนะคะถ้ามันมีเอฟเฟกต์มานะคะเราก็จะได้รับได้นะแล้วเราจะไม่ได้ไม่เสียใจในสิ่งที่เราพูดออกไปนะคะแต่ว่าเราก็จะใช้สติของเราในการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีในปีนี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ3สิ่งวุ่นๆในปีนี้ของคนมิถุนสำหรับใครที่สนใจดูดวงปี2567หรือดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะ